ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sarah ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาออกกำลังกายนะคะยืดคอบ่าไหล่ค่ะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆคนที่มีปัญหาหลังค่อมไหล่หอนะคะวันนี้เราจะมายืดเหยียด stretching ไปด้วยกันคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายลุกขึ้นมายืดเหยียดพร้อมกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมายืดในส่วนของหัวไหล่คอกันนะคะคนที่มีปัญหาเริ่มต้นไปด้วยกันค่ะมือทั้งสองนะคะประสานไปด้านหลังค่ะเปิดหัวไหล่ออกเปิดหัวไหล่ยืดออกแรงเยอะๆค้างท่าประมาณ10วินาทีจากนั้นหงายฝ่ามือด้านหลังดูนะคะหงายฝ่ามือด้านหลังและวางมือลงไปกับพื้นเพื่อเปิดหัวไหล่นะคะตามองด้านบนมองเพดานยืดอกเปิดหัวไหล่คลายเส้นนะคะหน้าแขนของเราด้วยหายใจเข้าออกลึกๆค้างท่าไว้3 2และ1จากนั้นค่ะกลับมาโพซิชันเดิมใช้แขนนะคะดันไปที่หัวเข่าจากนั้นตามองข้ามหัวไหล่ด้านหลังยืดหลังตรงๆตามองข้ามหัวไหล่มองไปด้านหลังเพื่อยืดนะคะในส่วนของบ่าในส่วนของไหล่และหลังของเราด้วย3 2และ1จากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะใช้มือดันเข่าจากนั้นวางมือฝั่งตรงข้ามไปด้านหลังและตามองข้ามหัวไหล่เปิดหัวไหล่ออกตามองข้ามหัวไหล่หลังนะคะพยายามตรงไม่เอ็นหลังไปด้านหลังนะคะพยายามยืดหลังตรงๆบิดหลังเยอะๆยืดส่วนหลังของเราด้วยคนที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่กลับมาที่เซ็นเตอร์ตรงกลางค่ะจากนั้นค่ะเราจะนั่งยืดขาดันส้นเท้าออกนะคะเราจะดันส้นเท้าออกมือทั้งสองประสานและยืดขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าและออกดันส้นเท้าออกแขนแนบใบหูค้างท่าไว้5 4 3 2และ1จากนั้นค่ะดึงขาขึ้นมากอดชิดอกล็อกขานะคะชิดที่หน้าอกหายใจเข้าออกลึกๆท่านี้ถ้าใครกอดแน่นไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะจะช่วยยืดในส่วนของต้นขาของเราจนถึงส่วนหลังด้วยนะคะมันจะต่อเนื่องกันเลยนะคะจนถึงคอบ่าไหล่เลยวางเท้านะคะจากนั้นค่ะใช้มือดันหัวเข่านะคะแล้วบิดเปิดไปด้านหลังค่ะเปิดหัวไหล่ออกยืดเส้นคอด้วยการหันไปด้านหลัง3 2และ1จากนั้นทำสลับค่ะดันเข่าขึ้นมาล็อกหัวเข่าชิดหน้าอกยืดหลังไว้หายใจเข้าออกลึกๆยืดต้นขาของเรา3 2และ1จากนั้นวางเท้าเปิดหัวไหล่ใช้ข้อศอกดันหัวเข่าจากนั้นมองไปด้านหลังข้ามหัวไหล่ยืดหลังตรงหลังไม่เอนไปด้านหลังนะคะดันขาเข้ามาชิดอกยืดหลังยืดบ่ายืดไหล่เวลาเรามองข้ามหัวไหล่จะทำให้เส้นคอของเราคลายมากขึ้นและกลับมาตรงกลางเซ็นเตอร์จากนั้นนั่งขัดสมาธิค่ะมือทั้งสองประสานและยืดขึ้นเหนือศีรษะแขนตึงๆตรงๆจากนั้นดันมือมาด้านหลังดันมือมาด้านหลังนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค้างไว้แขนตึงๆจากนั้นค่ะก้มลงมาด้านหน้าวางมือลงมาด้านหน้าเลยค้างท่าไว้ค่ะ3 2และ1จากนั้นดึงลำตัวขึ้นอีกครั้งค่ะคราวนี้ลำตัวตรงนะคะแล้วดันไปแต่มือดูมือครูนะคะมือไปข้างหลังนะคะแขนไปด้านหลังนะคะแต่หลังตรงเพื่อเปิดหัวไหล่เปิดสะบักของเราหลังตรงๆไว้มือนะคะข้ามไปด้านหลังใบหูเลยนับ3 2และ1จากนั้นค่ะมือทั้งสองประสานด้านหลังค่ะยืดต
อนนี้เรากำลังเปิดคอบ่าไหลและหัวไหลของเรานะคะคนที่มีอาการไหลห่อหลังค่อมท่านี้ก็จะช่วยทำให้หลังของเราอ่ะยืดตรงมากขึ้นค่ะจากนั้นค่อยๆก้มลงนะคะพับจากส่วนข้อต่อสะโพกลงมาค่ะยืดแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าออกลึกๆยกแขนขึ้นสูงค่ะจะช่วยเปิดสะบักของเราเปิดคอบ่าไหลนับ5 4 3 2และ1จากนั้นค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมายกแขนขึ้นค่ะจากนั้นแขนแตะไปที่ด้านหลังกดข้อศอกกดข้อศอกท่านี้จะช่วยเปิดสะบักของเรายืดหัวไหล่ยืดเส้นคอของเราและใต้ท้องแขนค้างท่าไว้นับ5 4 3 2และ1จากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะดันข้อศอกแรงๆเลยเราจะยืดในส่วนของเส้นใต้ท้องแขนจะทำให้เส้นคอของเราคลายด้วยเช่นเดียวกันและในส่วนหลังและเอวนะคะคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดบ่านะคะท่านี้จะช่วยได้ค่ะกดแรงๆนับ5 4 3 2และ1ค่ะจากนั้นค่ะดันแขนมาด้านหน้ากอดแขนชิดอกล็อกนิ่งๆนับ5 4 3 2และ1ทำสลับข้างค้างไว้เวลาดึงแขนนะคะล็อกติดหน้าอกแน่นๆเลย3 2และ1จากนั้นหันมาด้านหน้าค่ะวางมือนะคะไปด้านหลังค่ะแบมือออกและวางด้านหลังค่ะยืดเส้นหน้าแขนเปิดหัวไหล่ตามองเพดานหายใจเข้าออกลึกๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกคลายหายใจเข้าลึกๆเปิดหัวไหล่ออก10ลมหายใจท่านี้จะช่วยเปิดหัวไหล่ยืดนะคะหัวไหล่บ่าของเราคนที่มีปัญหานะคะอาจจะแบบไหล่หอท่านี้จะเปิดหัวไหล่เราได้เป็นอย่างดีค่ะคลายเส้นหน้าแขนของเราด้วย3 2และ1ค่ะจากนั้นค่อยๆหมุนหัวไหล่มาด้านหลัง5ครั้งค่ะ3 2และ1แล้วหมุนมาด้านหน้าค่ะเป็นการออกกำลังกายผ่อนคลายยืดเหยียดคนที่มีปัญหาปวดไมเกรนนะคะจะช่วยได้มากสำหรับคนที่รู้สึกตึงเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายค่ะกางแขนออกไปจับไปที่ต้นคอและคลายสุดท้ายค่ะ3 2และ1เปลี่ยนข้างยอดเยี่ยมมากๆค่ะคลายไปด้วยกันยามเช้าผ่อนคลายสุดยอดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้คลายคอบ่าไหล่หัวไหล่ของเราได้ยืดเหยียดใช่ไหมคะออกกำลังกายทุกวันนะคะเราก็ต้องยืดเหยียดร่างกายด้วยนะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและรู้สึกผ่อนคลายสำหรับใครที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยหรือว่ายังรู้สึกว่ามันยากเกินไปมาเริ่มต้นกับรายการ Morning Fit with Sarah ค่ะยืดเหยียดยามเช้าไปด้วยกันค่ะและอย่าลืมนะเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับครู Sarah เลือกโปรตีนพืชแองเจไลต์ตัวนี้ค่ะเสริมนะคะในการออกกำลังกายก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแล้วเรามาออกกำลังกายด้วยกันนะคะกับรายการ Morning Fit with Sarah แล้วเรามาพบกันค่ะ